6 นาฬิกา 39 นาทีปิดท้ายเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ไม่แน่ใจว่าพส.ได้ติดต่อหรือไม่ประการใดหลังจากที่ไล่ล่าเรื่อง AI เนี่ยน้องไบร์ทมันเกิดเหตุที่5 แยกวุ่นวายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีชื่อ5 แยกวุ่นวายแต่มีพระภิกษุรูปหนึ่งไปนอนนิ่งไม่ขยับตัวเลยท่านผู้ชมนอนนิ่งบนทางเท้าสวมสบงผืนเดียวจีวรของคอมีบาดใหญ่หลวงเลิกวางอยู่ข้างๆพอเข้าไปใกล้ตำรวจกับนักข่าวพอเข้าไปปุ๊บหันมามองหน้ากันแบบนี้เพราะกลิ่นโชยออกมาเลยกลิ่นเหล้าค่ะกลิ่นเหล้าโชยออกมาจากตัวพระรูปนี้นะคะตำรวจพยายามจะปลุกหลวงพี่ให้ตื่นเพื่อจะสอบถามแต่ไม่มีการตอบรับนิ่งสนิทราวกับตายประมาณ5 นาทีผ่านไปหลวงพี่ก็ขยับตัวเหมือนจะตื่นแต่ก็หลับต่อค่ะพยายามจะปลุกอีกครั้งหนึ่งตำรวจไม่มีทีท่าว่าจะตื่นค่ะสุดท้ายคือตำรวจเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่น่าดูแน่สำหรับคนที่เขาผ่านไปผ่านมาตำรวจทั้ง4 นายเลยเปิดปฏิบัติการจับแขนจับขากันคนละข้างยกตัวหลวงพี่ใส่รถกระบะสายตรวจค่ะนี่ไปอย่างนี้เลยไปโรงพักอันนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ AI 6 นาฬิกา 40 นาทีเรื่องราวเช้านี้ทิกอุ้ยไหนตอนหิ้วทีสิปิดท้ายสักนิดหนึ่งและช่วงหน้ากลับมา